Line เขาก็มี Anti Line ID @Macau Club Macau 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 จากเหตุดราม่านะฮะการถอนตัวทีมชาติไทยชุด U23 ปีของเควินดีรมรำนะฮะโดยให้เหตุผลว่ามีการบาดเจ็บแต่ในวันต่อมาเนี่ยเจ้าตัวสามารถลงสนามให้กับท่าเรือในเกมอุ่นเครื่องกับไทยฮอนด้าได้นะฮะทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยหลายคนไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้โค้ชจุ่นนะฮะก็ได้ออกมาสัมภาษณ์โดยบอกว่าผมมีโอกาสได้ติดตามเควินมาตลอดตั้งแต่เขาหายเจ็บกลับมาผมมองว่าเขาเล่นเกมรุกได้อย่างดุดันและศักยภาพของเขาเนี่ยน่าจะช่วยทีม U23 ได้จริงๆเนี่ยเขาได้เสนอนิชิโนไปแล้วว่าเขาน่าจะขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าทีม U23 เนี่ยมีแบ็กไซด์น้อยจึงขอให้เขาลงไปเล่นชุดนี้ก่อนแต่น้องก็กลับมาถอนตัวโดยให้เหตุผลว่ามีอาการบาดเจ็บเรามองว่าทุกครั้งที่เรียกติดทีมชาติน้องจะมีอาการบาดเจ็บตลอดซึ่งถ้าน้องเลือกที่จะเข้ามารายงานตัวก่อนแล้วค่อยถอนเนี่ยมันจะเป็นผลดีมากกว่าแต่น้องเลือกที่จะไม่มารายงานตัวและถอนทำให้ความสัมพันธ์กับทีมชาติลดลงมาเยอะมากก็อยากจะฝากน้องหากมีโอกาสถูกเรียกเข้ามาอีกต่อให้จะเจ็บจริงไม่เจ็บจริงก็เข้ามาก่อนทีมแพทย์ของสมาคมจะเป็นคนประเมินก็อยากฝากน้องให้ปรับทัศนคติตรงนี้ให้ได้จากการที่ได้คุยกับนิชิโนะเขาบอกว่าไม่น่าจะเรียกเควินเข้ามาติดทีมอีกแล้วในเมื่อนักเตะไม่มีความสมัครใจที่จะเข้าสู่แคมป์และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชจุ่นนะครับที่มีต่อเควินดีลมลำ